นั่งตั้งกายตรงดีแล้วหายใจลึกๆพอสบายปล่อยกายตามสบายไม่เกร็งเหลือบดวงตากลับนิดๆหลับเหลือกตาลงเบาๆสังเกตลมหายใจเข้าออกของเราเป็นช่องว่างโล่งลงไปสุดตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีทำใจให้สว่างเหมือนกลางวันรวมใจไปหยุดนิ่งที่สุดละเอียดของตัวตั้งจิตอธิษฐานในเบื้องต้นขอบุญกุศลที่เราได้เคยสั่งสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เจริญแก่กล้าขึ้นเป็นบุญเป็นบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีคือทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีบรรดาที่เราได้ประกอบบำเพ็ญมาแต่อดีตชาติร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดีที่ได้บำเพ็ญมาจนถึงภพชาติปัจจุบันนี้ทั้งที่ระลึกได้ก็ดีไม่ระลึกได้ก็ดีขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นพร้อมทั้งคุณบิดามารดาพระอุปัชฌาย์ครูอาจารย์และคุณพระศรีรัตนตรัยทั้งสิ้นขออาราธนาจงมาบังเกิดในกายทวารมโนทวารจักขุทวารชิวหาทวารคานทวารโสตทวารและมารวมเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยในธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ของเราทุกกายสุดกายหยาบกายละเอียดประคับประคองใจของเราให้สงบให้หยุดให้นิ่งให้สิ้นกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาขอจงมีปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมขอจงได้เข้าถึงได้รู้ได้เห็นได้เป็นธรรมกายมรรคผลและพระนิพพานธาตุที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรในระหว่างบำเพ็ญบุญบารมีอยู่นี้ขอจารณะ15ข้อปฏิบัติทั้ง15ประการมีความถึงพร้อมด้วยศรัทธาในบุคคลและข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธาก็คือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความถึงพร้อมด้วยศีลความถึงพร้อมด้วยอินทรีย์สังวรคือรู้จักสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายที่มากระทบก็ไม่หลงกำหนัดยินดีติดอยู่ในอารมณ์ที่น่ารักไม่หลงเครียดแค้นชิงชังในอารมณ์ที่ไม่น่ารักเป็นผู้มีหิริอุตตปะคือความละอายและเกรงกลัวต่อบาปอกุศลพระหูสูตรเป็นผู้ได้เรียนรู้มีประสบการณ์มามากภูชเนมัตตัญญุตาบริโภคอาหารแต่พอควรชาคริยานุโยคปรารภความเพียรมุ่งตรงต่อมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขวิริยะด้วยความเพียรไม่ย่อท้อสติเป็นผู้มีสติระลึกชอบเป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมสมาธิเป็นผู้มีสมาธิชอบมีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานและปัญญาอันเห็นชอบในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงขอข้อปฏิบัติทั้ง15ประการที่รวมเรียกว่าจรณะ15นี้จงเกิดและเจริญขึ้นยังวิชาได้แก่วิชา3วิชา8
อันครอบคลุมถึงอภิญญาหกและจตุปฏิสัมภิทายานเป็นต้นจงเกิดและเจริญขึ้นพร้อมทั้งโพธิปักขิยธรรมทั้ง37ประการคือสติปัฏฐาน4สัมมปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7และอริยมรรคในองค์8จงเกิดและเจริญขึ้นปหานคือละอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปได้ถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงและที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรตลอดไปตั้งจิตอธิษฐานดีแล้ว ให้สังเกตลมหายใจเข้าออกของเราเป็นช่องว่างลงไปนะโล่งลงไปเหมือนกรวยงั้นน่ะทำใจให้สว่างเหมือนกลางวันลมหายใจเข้าออกของเรานั้นสุดตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีท่านนึกให้เห็นเป็นดวงใสสว่างตรงที่สุดลมหายใจเข้าออกศูนย์กลางกายฐานที่6กำหนดใจนึกเข้าไปเห็นจุดเล็กใสกลางดวงใสหรือกลางพระแก้วขาวใสตรงนั้นแล้วกำหนดยกขึ้นสูงขึ้นมาตรงๆประมาณ2องคุลีมือหยุดนิ่งตรงนั้นเป็นศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือระดับสะดือ2นิ้วมือมีที่หมายเป็นจุดเล็กใสประมาณเท่าเมล็ดโพเมล็ดใสกำหนดนึกเห็นอยู่นั่นแหละพร้อมกับสังเกตลมหายใจเข้าออกที่ผ่านและกระทบด้วยแต่ไม่ต้องตามลมใจเราจี้อยู่ที่กลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงสายเป็นสำคัญกำหนดเพียงนึกเห็นก่อนนึกเห็นทั้งดวงก่อนก็ได้แล้วนึกเข้าไปเห็นจุดเล็กสายกลางดวงสายเหมือนกับเป็นของที่มีอยู่แล้วอย่างนั้นแหละเราปิดทวารทั้ง5ไม่รับรู้ภายนอกเข้าไปรับรู้ทวารที่6คือทวารใจมโนทวารใจกำหนดนึกเห็นจุดเล็กสายกลางดวงใสและบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจี้เข้าไว้เบาๆด้วยใจจดจ่อต่อเนื่องกันไปเรื่อยพร้อมทั้งสติระลึกได้ระลึกนึกเห็นได้ท่องได้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งใจค่อยๆสงบค่อยๆสงบจะเห็นจุดเล็กสายกลางดวงใสถี่ขึ้นชัดขึ้นความสว่างจะปรากฏที่เรียกว่าธรรมโมปฏีโปธรรมเป็นเหมือนดวงสว่างดวงปฏีนั่นแหละค่อยๆเห็นขึ้นบางท่านพอใจนิ่งสนิทเท่านั้นน่ะคือใจทั้งหมดไปรวมอยู่ที่นั่นไม่ให้อยู่ภายนอกนั่นแหละให้จำไว้จึงสมมุติว่าเหมือนกับเป็นของมีอยู่แล้วเพื่อให้ใจความเห็นด้วยใจความจำความคิดความรู้ให้ไปรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันทีเดียวหยุดนิ่งถูกส่วนและปรากฏดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใสแจ่มขึ้นมาเราหยุดนิ่งกลางของกลางนั้นทีนี้เห็นภายในดวงละมีศูนย์อยู่5ศูนย์คือศูนย์กลางหน้าขวาหลังซ้ายพึงรู้ว่านี่เป็นธาตุละเอียดณภายในมีมหาภูตรูป4เป็นต้นคือธาตุน้ำอยู่ส่วนหน้าขวาธาตุดินหลังธาตุไฟซ้ายธาตุลมมีสายใยเชื่อมเข้ามาตรงกลางอากาศธาตุตรงกลางเป็นอากาศธาตุเราหยุดนิ่งกลางของกลางนั้นหยุดนิ่งก็เห็นจุดเล็กใสอยู่ตรงกลางนั่นวิญญาณธาตุลอยอยู่ตรงนั้นเนี่ยเหมือนมีแรงดึงดูดเข้ากลางของกลางนิดๆพอเราหยุดนิ่งกลางของกลางนั้นถูกส่วนและศูนย์กลางขยายว่างออกไปดวงใสสว่างต่อๆไปแทนที่กันขึ้นมาเรื่อยๆบางคนช้าบางคนเร็วเราก็หยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางให้ใสแจ่มไปสุดละเอียด
หยุดนิ่งถูกส่วนศูนย์กลางขยายว่างออกไปกายในกายณภายในประกอบด้วยเวทนาในเวทนากายในกายก็บริสุทธิ์ผ่องใสเริ่มตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดเราเห็นทีเดียวมีกายหนึ่งเกิดขึ้นนั่งอยู่ในท่าขัดสมาธิหันหน้าไปทางเดียวกันกับเรามีองค์ฌานเหมือนกับแผ่นกระจกกลมใสรองรับอยู่หนาประมาณหนึ่งฝ่ามืออย่าได้ลังเลสงสัยเชียวเรานึกเป็นกายนั้นทีเดียวละความรู้สึกอันเนื่องด้วยกายเนื้อเป็นกายใหม่ใจกายใหม่หยุดนิ่งกลางของกลางดวงธรรมดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะคือหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงนั่นแหละให้ใสแจ่มยิ่งขึ้นไปถูกส่วนเข้าศูนย์กลางขยายว่างออกไปกายในกายต่อไปที่ละเอียดประณีตโตใหญ่ใสสว่างยิ่งกว่าจะปรากฏขึ้นทีละกายละกายเป็นคู่หยาบละเอียดไปจนถึงธรรมกายเกศโลกบัวตูมใสสว่างขนาดหน้าตักความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางดวงธรรมนะ4วาครึ่งขึ้นไปสวยงามดุจเพชรระดับหยาบไปหาละเอียดหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงธรรมดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะให้ใสสว่างทั้งดวงทั้งกายและองค์ฌานต่อไปจนสุดละเอียดพึงเข้าใจว่ากายธรรมหรือธรรมกายนั้นขนาดหน้าตักความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางดวงธรรมเท่ากันเหมือนกับองค์พระอยู่ในดวงแก้วกลมใสดวงใหญ่อย่างนั้นแหละอย่าลังเลสงสัยเราเป็นกายละเอียดใหม่เรื่อยไปนะจนสุดละเอียดดำเนินไปทุกท่านบางทีลัดขั้นตอนนะเห็นดวงใสสว่างบางทีเห็นกายธรรมเลยก็มีนะเห็นกายละเอียดกายใดปรากฏขึ้นเป็นกายละเอียดนั้นไปเลยเหลือบดวงตากลับนิดๆไว้เรื่อยซึ่งโดยปกติถ้าถึงขั้นอย่างนี้เห็นดวงใสสว่างไปเนี่ยตามันเหลือบกลับเองแต่เราไม่รู้ตัวนะแต่ท่านที่ยังไม่เห็นก็พยายามเหลือบๆไปนิดๆเอาเดิมเอาดำเนินไปทุกท่านละเอา
ที่ไม่เห็นพยายามทำใจให้สว่างเหมือนกลางวันกำหนดนึกเห็นดวงกลมใสหรือพระแก้วขาวใสตั้งตรงศูนย์กลางกายนั่นเหมือนเป็นที่โล่งแจ้งสว่างเหมือนกลางวันตรงนั้นแล้วเรานึกเห็นจุดเล็กสายกลางดวงใสบริกรรมภาวนาเรื่อยไปสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงใสเมื่อปรากฏดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใสแจ่มขึ้นมาหยุดนิ่งกลางของกลางกลางของกลางโดยไม่ต้องว่าสัมมาอรหังหยุดนิ่งถูกส่วนศูนย์กลางขยายว่างออกไปดวงใสสว่างต่อไปปรากฏก็หยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางกลางของกลางจี้เข้าไว้ไปเรื่อยจนสุดละเอียดเห็นกายในกายดับหยาบไปหาละเอียดเป็นกายในกายที่ละเอียดเรื่อยๆไปหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายละเอียดใหม่ให้ใสแจ่มไปตลอดทีละกายละกายจนสุดละเอียดถึงธรรมกายเป็นธรรมกายที่ละเอียดต่อไปจนสุดละเอียดนะเมื่อทำไปใจสงบสูงที่สุดก็พิจารณาสภาวะธรรมดังที่เคยแนะนำแล้วดำเนินไปทุกท่าน
รวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสสว่างพิจารณาสภาวะธรรมดีแล้วตั้งใจที่จุดเล็กใสกลางดวงใสศูนย์กลางกลางกายตรงนั้นให้ได้นึกอะไรไม่ได้นึกให้เห็นองค์พระขาวใสในท้องของเรากลางองค์พระมีดวงกลมใสตั้งอยู่เราค่อยๆนึกเข้าไปเห็นดวงทั้งตรงและก็ศูนย์กลางดวงอยู่ในองค์พระนั่นแหละนึกได้เท่าไรเอาเท่านั้นใจกำหนดหยุดนิ่งกลางของกลางกลางของกลางหยุดในหยุดกลางของหยุดณภายในดีแล้วตั้งใจพาแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพรหมวิหารไปยังสรรพสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีประมาณซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนเหมือนกับเราแผ่รัศมีออกจากศูนย์กลางกายของเราอย่างนั้นแหละที่ใสสว่างออกไปให้ทั่วเหมือนกับวงกลมที่ขยายโตขึ้นโตขึ้นใจเราอยู่ที่กลางของกลางกลางของกลางนั่นแหละขอสรรพสัตว์โลกทั้งหลายซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทุกข์มีเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจเลยอย่าได้มีเวรมีภัยเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดให้มีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหลายเถิดหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสแจ่มแล้วอุทิศส่วนกุศลผลบุญที่เราได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้อุทิศให้แก่คุณบิดามารดาพระอุปัชฌาย์ครูอาจารย์ญาติมิตรและสัมพันธชนทั้งหลายถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์และบุรพกษัตราธิราชเจ้าของไทยเราผู้ทรงทศพิธราชธรรมทรงกอบกู้ทำนุบำรุงรักษาสืบต่อบวรพระพุทธศาสนาและผืนแผ่นดินไทยมาถึงเราพร้อมด้วยบรรพบุรุษทั้งหลายเหล่านั้นด้วยอุทิศให้แก่มนุษย์เพื่อนร่วมชาติร่วมประเทศร่วมโลกอื่นทั้งหลายและปวงเทพเทวาพรหมอรูปพรหมจักรพรรดิอัตนเจตกายสิทธิ์ทั้งหลายและสัตว์โลกในทุกขติภูมิคือเปรตทั้งหลายสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทุกตัวตนเมื่อรับรู้ด้วยญาณวิถีใดจงอนุโมทนาบุญขอกุศลผลบุญนี้จงถึงแก่ทุกท่านเป็นพลวะปัจจัยแก่ทุกท่านให้ปราศจากความทุกข์ความโศกโรคภัยสัพพะอันตรายและอุปัตตวันตรายทั้งปวงจงเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบมีอายุมั่นขวัญยืนให้มีแต่ความสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติถึงพระนิพพานสมบัติมีมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเทอญนิพพานปัจจโยโหตุสัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสเตอัตลัทาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสทาสุทีภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสทาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสทาสุทีภวันตุเตอรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตปะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิ
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ